สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการชุมนุมใหญ่ของเยาวชนนิสิตนักเรียนนักศึกษานะที่จะมีขึ้นใน19กันยายนนี้นั้นถือเป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะของสังคมไทยเพราะว่าการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้จะเป็นตัวแปรอย่างสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปนะครับเป็นการชุมนุมหรือเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีข้อเรียกร้องในระดับที่จะเรียกว่าสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายสิบปีนั่นก็คือการเรียกร้องที่จะให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับเมื่อมีประเด็นข้อเรียกร้องแบบนี้เรื่องของกระแสข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นกระแสที่ดังกึกก้องกระจายกันอยู่ทั่วไปในสังคมไทยเวลานี้ด้วยเหมือนกันหากคนที่ติดตามการเมืองหรือความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยตอนนี้จะเรียกว่าเข้าองค์ประกอบหรือว่าครบองค์ประกอบที่อาจจะนำไปสู่การทำการปฏิวัติรัฐประหารอย่างมากนะครับแต่อะไรก็ตามกองทัพบกเองก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าข่าวลือนั้นไม่ได้เป็นความจริงหลายคนที่มีความข้องใจในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลเข้ามาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลค่อนข้างมากในขณะนี้นั้นเป็นเพราะเรื่องของการฝึกตามวงรอบปกติของกองทัพเท่านั้นเองนะฮะซึ่งการที่กองทัพบกออกมาชี้แจงแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่จะสยบข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติลงไปได้สักเท่าไหร่นะครับมีการวิเคราะห์กันออกไปต่างๆนานาเหมือนกันนะครับว่าหากมีการปฏิวัติหรือการทำรัฐประหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้น่าจะอาจจะเป็นครั้งแรกในบริษัทการเมืองก็ได้ที่จะมีคนไทยนะลุกขึ้นมาต่อต้านอย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กำลังตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากอย่างที่จะเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในรอบหลายสิบปีทีเดียวมีข้อเสนอแนะออกมาเหมือนกันถ้าหากมีการทำรัฐประหารหรือมีการปฏิวัติจริงนั้นจะต่อต้านกันอย่างไรนะมีข้อแนะนำผ่านทางโลกโซเชียลกันค่อนข้างจะมากเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับคุยในทั้งในเรื่องของรัฐประหารหรือการปฏิวัติจะเกิดหรือไม่ประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับนักกิจกรรมทางสังคมหรือทางการเมืองคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งขณะนี้เขาก็มีบทบาทอย่างสำคัญนะฮะจะเรียกว่าเป็นคนเชียร์แขกก็ว่าได้ไม่ใช่เชียร์แขกให้มีการรัฐประหารนะฮะแต่ว่าเป็นการเชียร์แขกเพื่อก็เรียกเชียร์หรือให้กำลังใจหรือระดมสภากำลังนะสนับสนุนระดมทุนให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองหลายต่อหลายคนรวมทั้งแกนนำในหลายๆเวทีนะที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาถูกดำเนินคดีอยู่เวลานี้นะในทุกๆเวทีที่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วแต่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพราะงั้นบุคคลท่านนี้ก็ได้ถูกตั้งฉายาให้เป็นนักคนเชียร์แขกนะฮะจะพูดคุยกับคุณสมบัติบุญงามมนงนะครับบก.หลายจุดและก็นักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับขอบพระคุณมากครับพี่ดอนครับขอบพระคุณมากครับยินดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ๊ะฉายาคนเชียร์แขกมาได้ยังไงอ่ะก็หลังจากที่ผมไปชวนคนให้มาบริจาคหรือโอนเงินเข้าไปให้กับนักกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็มีคนในทวิตเตอร์เขาก็แซวอ่ะก็เป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาก็แซวมาอะไรเงี้ยว่าเนี่ยทำตัวเหมือนพวกเชียร์แขกตามอาบอบนวดอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมจริงๆผมก็ขำดีนะคือผมไม่เคยคิดว่าใครจะเรียกผมว่าคนเชียร์แขกนะแต่พอรอบนี้เขาเรียกผมคนเชียร์แขกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ตัววิธีคิดของผมในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนเนี่ยโอนตัง 24.75 เนี่ยบาทเนี่ยนะครับให้กับนักกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมีที่มาอย่างไรประเมินว่าผลของมันเนี่ยได้ผลยังไงบ้างครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาเป็นยังไงแล้วก็ผลมันเป็นยังไงครับโอเคเคสแรกเนี่ยผมทำระดมทุนให้กับทนายอานนท์เพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าอานนท์เนี่ยจะต้องขึ้นมาที่เชียงรายนะครับไปทำกิจกรรมแต่ว่าปัญหาของการเดินทางคือค่าใช้จ่ายอ่ะ
อานนท์เนี่ยถือว่าคิวทองนะครับอือดังนใชั้น่เนี่ยเขาก็ต้องเดินทางโดยเครื่องบินอะไรทํานองนี้นะครับจริงเขาก็เดินทางได้ทุกแบบนะใช่ครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเขาเดินสายหลายจังหวัดมากเนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังว่าอานนท์เนี่ยเขามีข้อจํากัดเรื่องนี้อืมนะครับผมก็คิดว่าเออจริงๆนะอานนท์เขาเดินทางไปปราศัยหลายจังหวัดมากอือผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมรู้จักอานนท์แล้วก็ผู้คนก็รู้จักผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าผมเป็นตัวกลางให้ในการที่จะเล่าปัญหานี้ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ชวนกันรณรงค์กันว่าบริจาคกันแค่24.75 บาทซึ่งเป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่แล้วมันเป็นตัวเลขที่ไม่มากไม่มากคือใครก็สามารถที่จะบริจาคได้มันไม่ได้แปลว่าทุกคนนะแต่ว่าผมว่ามันไม่มาก24.75 บาทเป็นเรื่องแบบเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งอะไรใช่ครับถูกก๋วยเตี๋ยวอีกก็ชวนกันทําแบบนี้กันนะจ๊ะพอทําไปได้หลายๆคนเนี่ยคนที่สองก็คือคุณทรายใช่ไหมครับคนที่สามก็เป็นไผ่แพนกวินนะครับแล้วก็มาน้องหัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนต่อไปซึ่งกำลังมีอยู่ในแผนงานที่จะทำสิ่งนี้ครับครับจริงๆนี่การช่วยเหลือเนี่ยก็ทำให้คนเหล่านี้สามารถที่จะคือไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขอีกคือต้องเข้าใจว่านักกิจกรรมเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็เป็นเขาคือเขาไม่ได้ทำธุรกิจดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีเงินทองเก็บใช่ครับอย่างอานนท์ในลูกชาวนาเลยตระกูลในรากเงาโคตรเงาที่เป็นชาวนางั้นเงินทองที่จะเก็บไว้ใช้จ่ายมันอาจจะมีพอสำหรับการใช้ชีวิตปกติแต่ว่าในฐานะของนักกิจกรรมอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายจริงๆเลยเป็นเรื่องเป็นราวมากเอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องเป็นราวมากนะสำหรับนักกิจกรรมนะดังนั้นมันปลดปล่อยข้อจำกัดเนี่ยของพวกเขาได้ครับเอ๊ะจริงๆมีการบริจาคกันหลายทางเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าอย่างเวลาเราโพสต์ข้อความอะไรต่างๆว่าเออบัญชีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็มีอย่างคนไทยในอเมริกาเองก็มีหลายๆบัญชีอยู่เหมือนกันที่ส่งกันเข้าไปแต่ว่ามันก็คงมีความจำเป็นที่เขาต้องเพราะอย่างบางคนเนี่ยเป็นแกนนำหรือเป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนมีตั้ง5-6 คดี7 คดี10 คดีอะไรเงี้ยเนาะแล้วไอ้หลายๆคดีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายยังไงในการที่ตกเป็นผู้ต้องหาในลักษณะเนี้ยโอเคเอากรณีทั่วไปก่อนนะคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเป็นคดีความอันนี้ไม่รวมถึงไปทำกิจกรรมนะแต่ว่าแต่หลังจากที่ทำกิจกรรมแล้วเกิดคดีความเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องเดินทางไปตามสน.ต่างๆทั้งที่อยู่ในภูมิลำเนาของตัวเองหรือบางทีอยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะครับไปขึ้นศาลไปโรงพักสารพัดนะครับผมเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ตอนผมถูกฟ้องมาตรา112นะครับที่101เนี่ยผมก็ต้องเดินทางไป101หลายครั้งมากเลยนะครับเกี่ยวคดีความดังนั้นมันโอ้มันเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายค่าเดินทางตังไปหลายบาทนะเอาแค่ค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักอะไรเงี้ยก็หมดไปหลายบาทดังนั้นเนี่ยผมประเมินแล้วว่าสำหรับต้นทุนของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่อยู่ในระดับแถวหน้าอะไรเงี้ยต้นทุนเหล่านี้เป็นต้นทุนที่มีอยู่จริงอ่ะดังนั้นมันก็ต้องช่วยกันอ่ะแล้วก็ให้เขาเอาไปบริหารจัดการเองไปเรื่องรู้กันว่ามันทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็ดำรงวิถีชีวิตในฐานะของนักกิจกรรมให้ได้ครับครับครับซึ่งแต่ว่าอย่างกรณีหลายคดีเนี่ยอันนี้ก็เหมือนก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากอะเนาะยิ่งมีหลายคดีก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากและลักษณะของการและลักษณะของการแจ้งความของเจ้าที่รัฐก็จะมีการแจ้งความไว้หลายๆสน.ใช่ไหมหรือถ้าเป็นเด็กในต่างจังหวัดก็มาแจ้งความให้กรุงเทพเขาก็ต้องเสียเวลามามันก็เป็นลักษณะของการพยายามที่จะสกัดกั้นให้แกนนำเหล่านี้อ่อนล้าลงหรือสุดท้ายก็หยุดการเคลื่อนไหวไปเลยนั่นก็เป็นวิธีการกลยุทธ์ของฝ่ายเจ้าที่รัฐเหมือนกันใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าจอดยางเหรอครับดอดยางแล้วก็เกี่ยวขาไว้ให้การเคลื่อนไหวนั้นช้าลงเป็นเทคนิคเลยแล้วก็ให้วุ่นวายอยู่กับคดีก็ต้องไปหาหลักฐานนะทนายไม่มีเวลาที่จะไปขึ้นเวทีแล้วก็ถูกกดดันโดยคนในครอบครัวดูซิเห็นไหมออกมาเคลื่อนไหวทำให้ยุ่งยากชีวิตยากลำบากตัวเองก็ต้องต่อสู้ภายในว่าเราครูนี่
นี่เราแลกกันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันจะสร้างแรงกดดันเหล่านี้ก็เลยไอการที่เรารณรงค์กันโอนเงินเนี่ยไปช่วยเหลือนักกิจกรรมอ่ะมันนอกจากปลดปล่อยเรื่องของไอภาระทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจอ่ะเพราะว่าปริมาณคนที่ส่งโอนเงินไปทุกครั้งโอนก็ไปมันก็จะมี SMS มาแจ้งใช่ไหมใช่เนี่ยมันคือปริมาณคนจำนวนคนที่ที่เขาพร้อมจะช่วยคุณน่ะใช่ครับแล้วมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะผมคิดว่าแต่ละคนที่เราที่ผมช่วยทำกิจกรรมรณรงค์ในรอบนี้มันโอมีกำลังใจเลยผมสัมผัสได้เลยว่าเขามีกำลังใจครับแล้วพอเรามีการแจ้งบัญชีไปเนี่ยการช่วยเข้ามาเยอะมากแค่ไหนยังไงครับก็ผมคิดแต่ละคนก็น่าจะหลักแสนนะครับโอเคแต่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าหลักแสนนี่มีแน่นอนอ๋อครับซึ่งก็ช่วยได้มากนะซึ่งอยู่แต่ละคนคงไม่เหมือนกันผมไม่ทราบรายละเอียดของแต่ละคนแต่เท่าที่ผมพอทราบแบบเบื้องต้นนะครับก็อยู่ในวงเงินประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับนักศึกษาตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ต่างจังหวัดต่างภูมิภาคอะไรพวกนี้เราจะมันก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็คนพวกนี้ยิ่งลำบากไปไหนนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนักต่อต้านกับอำนาจเผด็จการที่เนี่ยเราจะช่วยเขาอย่างไรได้แค่ไหนครับยังผมยังไม่มีการช่วยในยังคือเนื่องจากมันค่อยๆทำเนาะแล้วผมก็ดูจากคนที่มีความจำเป็นในสถานการณ์นี้ก่อนนะครับอย่างเราไม่ผมไม่สงสัยเรื่องอนนท์เพนกวินใช่ใช่ครับหรือทรายอะไรเงี้ยกรณีทรายเนี่ยเป็นคุณทรายนี่เป็นอีกเคสหนึ่งคือเขาไม่ได้โดนคดีแต่ว่าเขาเป็นแม่ยกอ่ะซึ่งผมเรียกว่าเขาเป็นแม่ยกแห่งชาติอ่ะอ๋อคุณสายเจริญปุระนี่ใช่ไหมใช่อ๋อครับเด็กเวลาทำกิจกรรมอ๋อใช่เขาไม่ได้ถูกหรืออะไรอ่ะเขาร้องขอไปที่ทรายอ่ะใช่ครับเพราะทรายเขาเปิดตัวนี่ทรายเขาจริงจริงเขาเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรก่อนจะมีเรื่องทางการเมืองเนี่ยใช่ครับทรายเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบส่งหลังไมค์อ่ะไปคุยเวลาใครมีปัญหาอะไรเนี่ยทรายเนี่ยเขาจะส่งข้อความไปคุยหลังไมค์แล้วก็ส่งการสนับสนุนไปอ่ะส่งเงินไปสนับสนุนไปเล็กๆน้อยๆนะส่งไปตลอดอ่ะคือผมมารับรู้เรื่องนี้พฤติกรรมของทรายในเรื่องเนี้ยมาแต่ในตาลายละนานมากแล้วนะครับครับทีนี้เนี่ยพอมันมีสถานการณ์ทางการเมืองอ่ะเด็กๆเขาก็หาไปหาจริงๆเด็กๆคงไม่ได้ไปหาพี่ทรายก่อนหรอกใช่ครับพี่ทรายเขาคงส่งข้อความไปบอกว่าเอ้ยน้องขาดเหลืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยยินดีจะช่วยอะไรเงี้ยพอมันทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็แกเนื่องจากว่าแกไปได้เงินไอ้มินประมาณอ๋อใช่ครับก็เยียวยามาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปเทเลยเรียกว่าดั้มเลยประกาศหรือว่าก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเด็กๆดังนั้นเนี่ยพอประกาศปุ๊บแกคงไม่ได้คิดประเมินแต่ต้นนะว่ามันมีคนกิจกรรมมันเยอะขนาดไหนครับผู้คนก็มาหาแกนะมาขอความช่วยเหลือจากแกนะจะเล็กจะน้อยจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะต้องที่ผมทราบนะบก็คือมาหาศาลนะดังนั้นเนี่ยผมประเมินแล้วว่าเอาจริงๆเงินแสนหนึ่งของแกเนี่ยน่าจะช่วยได้ประมาณสักไม่กี่กลุ่มอ่ะมันต้องหมดอ่ะดังนั้นผมก็ประเมินแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการขยายท่อการสนับสนุนเนี่ยเราพวกเราเนี่ยระดมไปที่ทรายและให้ทรายเนี่ยกระจายไปที่ต่อใช่ครับอีกทีหนึ่งใช่แล้วเขายินดีผมถามก็แล้วว่าเขาในวันนี้เขาเพิ่งส่งข้อความไปคุยกันว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะเขาก็บอกเขายินดีนะเขาพร้อมที่จะรับหน้าที่ภารกิจนี้นะครับนะครับตอนนี้บัญชีของคุณสระพอดีผมไม่มีข้อมูลคือเคยนำเสนอไปบ้างแล้วบัญชีที่จะสามารถส่งไปช่วยในเรื่องของการที่จะสนับสนุนการชุมนุมของคุณสายนี่ยังคงมีบัญชีอยู่ไหมที่พอมีเขาก็ยังมีคนบริจาคอยู่บ้างนะแต่ว่าเบาลงอันนี้หนักเบาอันนี้ผมไปสังเกตตอนเราเริ่มต้นก็เป็นธรรมชาติที่คนจะแห่ก็ไปในสามวันแรกก็จะแห่ระดมก้อนใหญ่กันเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แต่นั้นก็คงมีคนทยอยไปใช่บัญชีนี้อยู่ในมือไหมจะสามารถประชาสัมพันธ์เลยตอนนี้ก็ได้ไหมอ๋อยังไม่มีแต่ก็หาก็ได้นี่ก็หาได้นะครับครับไม่ยากแล้วก็ตอนนี้บัญชีที่ผมประกาศไปนี่เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันใช่ฮะสามารถที่จะดูได้ใน Facebook ของคุณสมบัติบุญนามอนงก็ได้แต่ว่าในส่วนของต่างจังหวัดอันนี้เราจะช่วยเขายังไงเพราะมีหลายคนที่ส่งเข้ามาเหมือนกันนะส่งเข้ามาขออะไรเงี้ยคือด้วยความเห็นใจทีนี้เราก็พยายามที่จะช่วยทีนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชนในต่างจังหวัดที่เขาโดนข้อหา
โน่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเดินทางไปที่สน.เพื่อที่จะไปรายงานไปแจ้งความเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแกนนําที่เป็นมีชื่อเสียงอะแต่ว่าโดนในฐานะประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็โดนข้อหาที่เจ้าหน้าที่รัฐแจ้งความเอาไว้เนี่ยอันนี้เราจะมีทางช่วยเขาอย่างไรไหมครับผมยังไม่มีนะผมจะด้วยความจำกัดนะผมก็จะสกีคนพอสมควรอ๋อเหรอฮะมีข้อสังเกตเพิ่มถ้าอย่างนั้นเราจะมีข้อสังเกตอย่างไรในการบริจาคเพราะคงมีหลายคนนะที่เราจะมีข้อสังเกตอย่างไรในการที่จะบริจาคว่าคนนี้ควรที่จะบริจาคเงินเข้าบัญชีเขาเพราะว่าเขาความอะไรเงี้ยเราจะดูจากอะไรผมขออภัยผมยังไม่มีหลักอะไรแจ้งผมทำในฐานะของปัจเจกอยู่ผมยังไม่ได้สถาปนาตัวเองเป็นอะไรครับครับคือฮะมันมีน้องคนหนึ่งนะฮะที่เขาส่งหมายเรียกก็เลยกลายเป็นหมายเรียกออกมานะแล้วก็มีข่าวน้องคนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันในการที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐหรือจะเรียกว่าถูกทนายความของลูกสาวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นคู่แฝดนะไปแจ้งความเอาผิดนะฮะน้องคนนี้ชื่อน้องเปิ้ลฮะน้องสาวสุภาพรโพสีอยู่ที่ขอนแก่นนะเขาก็ส่งหมายเรียกส่งอะไรเงี้ยมาเขาบอกเขาเนี่ยถูกแจ้งความเอาผิดที่ไปโพสข้อความใน Facebook เรื่องตามหาลูกสาวแฝดของพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีข้อสงสัยว่าจะมีการฟอกเงินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็น้องคนเนี้ยถูกทนายความของลูกสาวของพลเอกประยุทธ์แจ้งความในถ้านะเอาข้อความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นประเด็นนี้ด้วยแล้วก็จะต้องเดินทางจากขอนแก่นนะมาที่สน.ในกรุงเทพเพราะว่าถูกแจ้งความเอาไว้ผมก็เลยเห็นแล้วมันก็มีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าน้องเขาถูกตั้งข้อหาที่จริงๆแล้วก็เป็นเด็กแค่อายุไม่ทักประมาณ30ปีมั้งฮะแล้วก็เลยส่งข้อความมาว่าถ้ายังไงก็ช่วยบริจาคให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องเดินทางจากขอนแก่นเพื่อที่จะมาที่กรุงเทพในการที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาผมก็เลยเอาหมายจับหรือเอาหมายเรียกใช่ไหมฮะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็กันเดียวกันก็สามารถที่จะบริจาคเขาเพียงแต่ขอค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางมากรุงเทพในการเดินทางมาเท่านั้นเองนะก็ติดต่อไปได้ตามตัววิ่งที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะคุณสุภาพรโพสีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี779-007-6892นะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขทีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพหมายเรียกนะที่ทางกรุงเทพเขาต้องเดินทางกลับมาอันนี้ก็เป็นประเด็นเหล่านี้แต่ว่าในบรรดากลุ่มแกนนำหรือว่านักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีหรือมีคดีที่ทางเจ้าที่รัฐแจ้งความเนี่ยมันมีข้อสงสัยจากฝ่ายเจ้าที่รัฐเหมือนกันว่ามีท่อนำเลี้ยงมีมหาเศรษฐีอะไรต่างๆให้การสนับสนุนอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้มันมีความเป็นจริงไหมในฐานะที่เป็นอดีตนั่นแต่ถ้าที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือสังคมมาเนี่ยคือถ้าเป็นพวกเด็กกิจกรรมอ่ะเป็นรายได้ที่มาส่วนตัวนะผมไม่เชื่อนะเพราะไอ้แต่ละคนที่ผมรู้จักสภาพคือสภาพแต่ละคนมันไม่แสดงศักยภาพทางการเงินเลยกรอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช่เคยเรื่องรู้กันเลยอ่ะคือเท่าที่ผมรับทราบมาน้องๆเด็กๆแต่ละคนนี้แบบมาพูดให้ฟังกันแบบเจ้าตัวไม่ได้พูดให้ฟังนะแต่ว่าคนข้างๆผมก็ประเมินสถานการณ์อ่ะคือกิจกรรมนี้ผมก็เกิดจากการประเมินสถานการณ์ว่าเฮ้ยนักกิจกรรมนี่มันอยู่ในสภาพทางเศรษฐกิจที่มันกินเนื้อตัวเองไปเยอะอะไรที่มันจะแล้วมันจะหมดแรงเอาเพราะมันไปไม่ไหวใจมันได้แต่ว่ามันไม่มีเงินจะทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นนักกีฬาตอนเนี้ยแต่ละคนอย่างคนก่อนน้องอัวอย่างเงี้ยน้องอัวไปโดนเสียค่าปรับไอ้พรบความสะอาดโดนไป2,000เงี้ยใช่ครับคือเด็ก2,000นี่มันกินครึ่งเดือนเลยอะไรเงี้ยมันแบบเวลามันพูดเรื่อง2,000อ่ะมันแบบโอ้โหมันแบบเรื่องใหญ่อ่ะใช่ครับเรื่องใหญ่ของเขาอะอะไรเงี้ยเพราะงั้นการใช่ไหมแต่ว่าภารกิจที่เขาทำนี่มันยิ่งใหญ่มากใช่สำคัญมันไม่น่าที่จะเป็นปัญหานะถ้าพวกเราช่วยกันอะไรครับงั้นต่อข้อกล่าวหาว่าเด็กพวกนี้แบบถูกจ้างมาเคลื่อนไหวอะไรเนี้ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแต่ว่าสำหรับการทำกิจกรรมเวลามีเวทีมีคนมาช่วยกันช่วยเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี้ยผมว่าก็เป็นปกติใช่ก็จะมีแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เปิดบัญชีให้กดโอนกันนะคนมีเงินน้อยก็อาบริจาคกัน50 บาท100 บาทอะไรมีเยอะก็จ่าย1,000-2,000ไอ้คนจะมีคนโอนสัก10,000-20,000-50,000อะไรเงี้ยผมว่าเฉยๆอ่ะผมธรรมดาใช่ครับใช่ครับ
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือนะคุณจะต้องบอกว่าได้ค่าจ้างมาเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลอะไรพวกนี้ต่อให้ค่าจ้างเป็นล้านก็ไม่คุ้มกับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปอนาคตที่ต้องหมดสิ้นไปโอกาสที่จะถูกจับโอกาสที่อยู่เข้าคุกมันก็เยอะไปหมดอ่ะถ้าลงไปยุติได้สักล้านหนึ่งแล้วถ้าผมมีนะผมอยากจะให้อยู่นะใช่ถ้าล้มสำเร็จเด็กก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะเด็กถ้าเด็กมันอยากมันมีความเชื่อแบบนี้มันเป็นความคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่นะ uh-huh. แต่มันไม่ใช่เรื่องค่าจ้างหรอกถ้ามันจะมีก็เป็นเรื่องการสนับสนุนให้กิจกรรมเนี่ยเขาทำสามารถทำได้อะไรเงี้ยอันจริงๆผมก็อยากจะออกค่ารถบัสนะเวลาคนจะมาคือว่า19 กันยาอะไรเงี้ย uh-huh. ถ้าผมมีรถบัสส่วนตัวเนี่ยผมจะเสนอตัวเลยจะมีรถบัสนะเดี๋ยวจะเพราะว่าใครมาจากจังหวัดไหนอะไรเงี้ยเพราะตอนไม่มีนะเพราะตอนนี้ผมก็จะประกาศใช่ๆเพราะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยประชาชนที่เห็นความอยุติธรรมในสังคมไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับนักศึกษาเยาวชนแกนนำเหล่านี้กันเยอะจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ทีนี้เราจะเชิญผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นครบมันเป็นถ้อยคำที่มันเป็นภาษาในการที่จะดิสเครดิตกันคือมันถ้ามันถ้าเงินเหล่านี้มันมาจากคนไทยอ่ะและช่วยกันสนับสนุนโดยบริสุทธิ์ใจอ่ะใช่ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบอะไรแบบใครจะได้ประโยชน์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันบริสุทธิ์ใจอ่ะครับใช่ฮะมันให้ได้อยู่แล้วถ้ามีก็ให้ได้แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่คือภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันยังไม่ใช่ไซส์ในระดับที่เรียกว่ามันมีคนแบบเทแบบจัดวางเงินกันมาแบบเหมือนที่โรงขังเนี่ยว่าสมัยก่อนนะที่ข่าวว่าเวลาจะยึดอำนาจทีมก็ต้องมีนายทุนใหญ่ๆเนี่ยมาขายให้ก่อนใช่ไหมใช่เขาต้องใช้เงินประมาณ300อ่ะพวกคุยกันไว้ประมาณ300 ล้านอ่ะเวลาจะยึดอำนาจทีนึงใช่แต่ละพวกเสียพวกใหญ่ๆอะไรก็ว่าจะโอนเงินมาคนละ100 200 300ก็เวลายึดอำนาจคือต้องเอารถถังออกมาต้องมีค่าน้ำมันอ่ะใช่แล้วเวลามากซะยิ่งกว่าเวลาทหารออกมาคือต้องกินข้าวค้างทุกวันเย็นอะไรเงี้ยใช่ครับไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันจะต้องมีเงินก้อนนึงอ่ะอยู่ประมาณ300 ล้านอ่ะที่จะทำเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยอันนี้แบบอย่างต่ำนะที่มันจะเคลื่อนไหวในตอนต้นๆได้มันก็จะมีเท่าแก่อะไรมาโอนมาจัดตั้งให้ก่อนไอ้นี่เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเด็กมันทำกิจกรรมระดับแบบเนี้ยผมเฉยๆอ่ะครับการเป็นการอาสาเลยไม่มีเซคูริตี้จ้างบริษัทมาแบบเหมือนสมัยกปปส.มามันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เพราะแบบมันเด็กอ่ะใช่ครับเด็กดูผมเห็นเนี้ยเด็กไปยืนเป็นโอ้โหผมเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนมายืนไปต่อแขนกันแล้วก็มาบอกใช่ครับคือเขามาด้วยใจแล้วก็เสียสละจริงๆเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไทยที่เห็นในความมุ่งมั่นแล้วก็ความเสียสละของน้องๆเด็กๆเยาวชนเหล่านี้ก็บริจาคกันเถอะนะฮะแล้วก็จะเข้าบัญชีโดยตรงเขาหรือจะผ่านองค์กรมันมีไหมฮะมันมีอะไรนะมูลที่หรือเบอร์องค์กรด้วยองค์กรการชุมนุมในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีบัญชีองค์กรใช่ไหมอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของงานแต่ว่าที่ผมทำอ่ะผมเห็นช่องว่างนี้ว่าโอเคมันมีค่าใช้จ่ายของงานก็จริงแต่มันมีค่าใช้จ่ายของคนใช่ใช่อันนี้จริงโดยเฉพาะผู้ปู่หลักๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลดผมทำไม่เลิกผมไปก่อนนะใช่ครับทำไม่เลิกอ่ะผมคิดว่าเอาถ้าเด็กผู้ที่มันมีเงินทุนไว้ก่อนมีค่าใช้จ่ายทุนไว้ก่อนเวลามันทำงานทำกิจกรรมอะไรก็ดูแลเพื่อนๆได้ใช่ไหมเวลากินข้าวกินข้าวกินขนมกันอะไรเงี้ยค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นมันกรอบจะตายไอ้พวกเด็กใช่เข้าใจใช่ไม่รู้พูดยังไงใช่ฮะแค่เข้าใจเน้นเฉพาะแกนนำที่มีคดีหรือเปล่าหรือว่าแกนนำทุกคนที่เราเห็นว่าเป็นบุคคลที่น่าจะเป็นอะไรล่ะเป็นหลักหรือเป็นแกนนำสำคัญใช่ไหมน่าจะเป็นการบริจาคผ่านบุคคลเหล่านั้นอันนี้ก็ถือว่าได้ยินไหมฮะได้ยินอยู่ไหมว่าไงครับคือหมายหลักทำไมครับหมายถึงว่าถ้าเกิดประชาชนจะบริจาคเนี่ยก็เน้นไปที่แกนนำหลักๆเป็นหลักใช่ไหมหรือยังไงใช่คืออย่างนี้ให้ตามผมอย่างนี้ผมจะทำการบ้านนี้ให้โอเคคือช่วยคนที่ประกาศไปแล้วอ่ะมั่นใจเลยว่าเขาสามารถเขาอยู่ในตัวเลขที่อยู่ได้ระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่บริจาค ก็รออะไรต่อไปโอเคแล้วก็บริจาคเนี่ยตามศักยภาพของตัวเอง ถ้าเริ่มต้นผมเริ่มต้น24.75 บาทเนี่ยถ้า
ถ้าเป็นตัวเลขที่คุณทำได้คุณโอนไปถ้าคุณสามารถโอนได้มากกว่านั้นน่ะมันก็จะมีคนบริจาค247.50 บาทใช่ก็แล้วแต่บางคนก็บริจาค2,700-2,475เลยก็มีก็ขึ้นอยู่กับละคนหรือว่าคุณไม่มีตังค์จะบริจาคแต่มีส่วนร่วมก็2บาทก็ได้ 2.75 ก็ได้ครับครับเพราะงั้นแสดงว่าถ้าประชาชนคนไหนอยากจะบริจาคเนี่ยลองเข้าไปดูใน Facebook ของคุณสมบัตินะว่าควรจะเป็นคนไหนอย่างไรเพราะอย่างน้อยคุณสมบัติก็ได้สกรีนมาระดับหนึ่งแล้วว่าเป็นผู้นำจริงๆแล้วก็เขาต้องการใช้เงินจริงๆอะไรพวกนี้นะผมว่ารอบนี้มันดีมากแล้วมันสนุกมากคือมันมีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแล้วก็มี Twitter มี e-banking อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่ามันดีมันเป็นสภาพแวดล้อมของการทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพครับมีโมบายมีโทรศัพท์มือถือมี 3G อะไรเงี้ยมันเป็นการชุมนุมที่มีศักยภาพแล้วอะแล้วมันสะดวกแล้วอะแล้วคนเล็กคนน้อยอะคุณแค่บริจาค24 บาทอะใช่ครับคนมันบริจาคได้หลักหลายพันคนอะหลักหมื่นคนอะมันก็ได้เยอะรอดเลยอะใช่ครับคนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ครึ่งปีเลยใช่ฮะคือเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างที่คุณสมบัติบอกต่อให้เขาได้เป็นล้านเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับความที่เขาเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงอ่ะใช่ไหม มันคนพวกนี้เขาไม่ได้เอาประเมินเอาตัวเลขพวกนี้มาประเมินใช่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่พวกเราอ่ะให้ครับจ่ายเลยครับจ่ายก่อนเลยนะแล้วคนพวกนี้มันการันตีอยู่แล้วคือผมมั่นใจว่าแต่ละคนพวกนี้มันการันตีอ่ะเอาดูอย่างคุณทรายอย่างเงี้ยคนพวกนี้เงินบริจาคคุณกับเครดิตของเขาในอาชีพการงานต่างกันมากอ่ะใช่ครับหรือแรงกดดันที่กระทบมาถึงตัวเขาเนี่ยมันถ้าจะนับกันทางเศรษฐกิจมันนับกันไม่ได้ใช่ฮะอานนท์เนี่ยนับไม่ได้เลยใช่ครับสิ่งที่อานนท์กำลังเผชิญอยู่แกนกวินเผชิญอยู่เนี่ยมันนับเป็นตัวเลขไม่ได้ถ้าประเมินในตัวเลขก็เกินกว่านั้นมากๆงั้นถ้าเขาจะได้เงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยผมไม่ติดขัดใช่ฮะเพราะงั้นถ้าหลักล้านก็แปลว่าเขาสามารถสู้ได้อีกหลายปีใช่เพราะยังไงก็ตามเนี่ยแล้วมีคนแบบนี้อยู่ต่อสู้อีกหลายปีได้เนี่ยผมโอ้โหมันมีความหวังใช่ฮะมันเป็นเรื่องดีใช่ครับใช่ครับผมโอนให้ทุกเดือนผมโอนให้ก็ได้24,000ได้มาทุกเดือนทำได้นะใช่ครับจำเดือนเลยสามารถได้เลยเออครับจ่ายทุกเดือนครับครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็มันก็จะช่วยลดข้อครหาในเรื่องของการที่จะรับว่าจ้างรับเงินมาจากกลุ่มนายทุนกับมีการบอกพูดถึงเรื่องของเงินจากต่างประเทศอเมริกาสนับสนุนซึ่งไม่มีความจริงอยู่เลยในเรื่องของการจะให้เงินออกมานะแต่ว่าในแง่ของอุดมการณ์ที่ต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นอุดมการณ์ที่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็สนับสนุนอยู่แล้วในเชิงอุดมการณ์ในเชิงของการที่จะให้ความห่วงใยดูแลใส่ใจแต่ไม่ถึงขั้นจะโอนเงินกันมาส่งกำลังอะไรต่างๆมาอันนั้นไม่มีนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะลดข้อครหาของฝ่ายรัฐบาลได้เหมือนกันว่าได้ว่าจ้างกันมาอะไรอย่างนี้แล้วมันสบายใจเพราะว่าคนโอนมาเป็นใครไม่รู้ครับมาเคลมไม่ได้เออครับมาเคลมไม่ได้แล้วมันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆรวมกันมามันครบงั้นนักกิจกรรมเขาก็มีอิสระใช่ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าแบบเกิดว่ามีนายทุนใหญ่จ่ายก็มาก้อนนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เอารู้ว่าเป็นคนนี้อ่ะใช่ก็ลำบากใจสมมติมันอยากจะด่าคืนอย่างเงี้ยผมว่าก็ลำบากใจก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าจะสนับสนุนให้บรรดาทุนใหญ่ทั้งหลายนะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยผ่านนักสู้เหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าทุนใหญ่ทั้งหลายที่เห็นถึงความเสียสละของเยาวชนเหล่านี้ก็น่าจะประกาศตัวมาพร้อมที่จะเป็นท่อนำเลี้ยงได้เหมือนกันโดยไม่ได้ผิดอะไรนี่ใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญอันนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคแต่ก็ไม่จำเป็นแล้วชั่วโมงนี้ถ้าเราใช้วิธีการนี้นะไม่จำเป็นไม่ต้องมีทุนใหญ่หนอครับคุณเป็นทุนใหญ่คุณก็จ่ายคุณก็โอนแค่24.75หรือจ่ายเป็น2,475ถ้าเป็นที่จ่ายแค่20,000แล้วกันถ้าอยากจะจ่ายสูงหน่อยก็จ่าย20,000จริงจ่ายก็2,000ก็พอแล้วจ่าย20,000หรอกครับครับซึ่งอันนี้มันก็ครับแต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างการทำรัฐประหารครั้งหนึ่งเนี่ยก็พวกทุนใหญ่ก็จ่ายกันเยอะเหมือนกันแล้วก็ถอนทุนกันเยอะมหาศาลเหมือนกันเมื่อมีรัฐประหารแต่โอเคนั่นก็เป็นประเด็นแต่ที่การรัฐประหารหรือการปฏิวัติเนี่ยจะกระแสข่าวที่มันลือกันนักหนาตอนนี้โอกาสมันมีแค่ไหนในความประเมินของคุณสมบัติเองครับ
ผมนี่เป็นคนที่ประเมินเรื่องรัฐประหารเนี่ยแย่ที่สุดแล้วเพราะผมประเมินทีไรมันผมจะประเมินว่าไม่มีทุกทีเลยสุดท้ายมันก็มีแล้วก็มีครับครั้งนี้จะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับคือผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่าโดยความเข้าใจของผมเนี่ยมันจะต้องเป็นไปมันคือการรัฐประหารมันต้องมีเหตุผลของมันเองมันมีสองเหตุผลที่จะต้องขบคิดนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือเป็นข้ออ้างก่อนเรื่องข้ออ้างเนี่ยผมไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่ามันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วว่าเขาสามารถที่จะหาข้ออ้างต่างๆเนี่ยได้งั้นกรณีข้ออ้างเนี่ยเราไปปิดข้ออ้างเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่แท้จริงครับในการรับประหารว่ามันเป็นการลุกหรือว่ามันเป็นการรับแบบจนต่อรอบนี้มันแตกต่างเพราะรอบที่ผ่านๆมามันเป็นการลุกมันการรับประหารเนี่ยเป็นการลุกฝ่ายตรงข้ามก็คือลุกอำคือมันเป็นการยึดอำนาจรัฐบาลใช่ไหมของรัฐบาลอื่นแต่ว่าปัญหาคือว่าตอนเนี้ยอำนาจที่อยู่ตอนนี้ในคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นพลเอกประยุทธ์กับพรรคพวกอ่ะซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับทหารอยู่แล้วคำถามผมก็คือว่าแล้วมันจะไปยึดอำนาจตอนพลเอกประยุทธ์ทำไมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันถ้าจะมีการยึดอำนาจเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นการยึดอำนาจตัวเองเหมือนจอมพลถนอมเพราะว่ามันเป็นทางตันแล้วมันไปต่อไม่ได้มันรับมือไม่ไหวมันต้องการเปลี่ยนเกมเพราะว่าเกมเนี่ยไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ถูกลุกมาได้อันนี้งั้นถ้าจะมีการรับประหารรอบนี้เป็นการรับประหารเพื่อที่จะเรียกมาหมดทางไปแล้วอ่ะและเป็นการรับประหารที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะมันเสี่ยงอ่ะมันเสี่ยงมากเพราะว่ามันมีความจำกัดบางอย่างแล้วผมไม่สามารถพูดแบบที่คิดได้เป็นนะแต่ว่า ผมบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเกมที่เสี่ยงมากของคนที่จะทำรับประหารเสี่ยงในครับจากสถานการณ์ที่มันจะแลกกันแค่ประเด็นว่าในเรื่องการดำรงอยู่ของรัฐบาลประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรื่องนี้วุ่นวายไปหมดเลยครับครับมันจะทำให้เรื่องนี้มันอย่างตอนนี้เราสามารถหมายถึงคนที่ทำรัฐประหารก็จะอ้างเหตุผลอะไรในการทำถ้าหากสถานการณ์เป็นแบบนี้หรือว่าจะรอให้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมหรือหลังชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้ออ้างได้มากกว่าดูแล้วเนี่ยมันจะใช้มันเป็นข้ออ้างได้หมดแต่เป็นข้ออ้างได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าคือหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยมันนอกจากข้ออ้างแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความชอบธรรมทหารเนี่ยต้องมีความชอบธรรมแล้วตอนนี้มันต้องการความชอบธรรมอ่ะ ซึ่งเขากำลังรออยู่ว่าอะไรคือความชอบธรรมข้ออ้างไม่เพียงพอ เพราะว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในรอบนี้มันยังอยู่ในรูปการที่มันเป็นประชาธิปไตยมันยังสันติอยู่อ่ะมันไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเลยครับ แล้วมันเป็นการข้อเรียกร้องต่อระบบรัฐสภา มันไม่ใช่เรื่องที่ทหารจะใช้เป็นข้ออ้างอาจจะมีข้ออ้างอีกข้อบ้างเดียวที่พอใจได้คือข้ออ้างที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าเด็กๆก็เขาเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบบการปกครองนั้นเป็นการปกครองในระบบที่ไปอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันก็ยังอยู่ในกรอบตอนนี้อยู่ครับนี่มันไม่ได้เอาจริงๆนะการรับประหารเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะถ้าคุณบอกว่าเด็กๆเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงล้มล้างการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาจริงๆเด็กๆยังอยู่ในข้อเสนอเขาอ่ะนักวิชาการทั้งหลายก็ยังยืนยันว่าข้อเสนอเหล่านี้ยังอยู่ในกรอบที่เรียกว่าระบบการปกครองในระบบที่แต่อดีตพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอะไรแต่ว่าการยึดอำนาจการรับประหารนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองอันแท้จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันก็มีข้ออ้างได้หลายฝ่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยการต่อต้านน่าจะรุนแรงไหมฮะถ้าประเมินเพราะว่าประชาชนเขาไม่ยอมแล้วอ่ะใช่ไหมฮะขอให้จบที่รุ่นเราอะไรพวกนี้มันจะเกิดการต่อต้านรุนแรงอีกครั้งหนึ่งเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่าสำหรับการรัฐประหารถ้าจะมีคือการรัฐประหารเนี่ยไม่ยาก
ง่ายมากเพราะว่าอำนาจก็ยังอยู่ในฝ่ายเขาแค่สั่งคนของตัวเองออกมาก็ได้เลยใช่ถ้าจะมีนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันไม่มีใครต่อต้านเอาทหารอีกฝ่ายมาต่อต้านเหมือนแบบที่เขากลัวๆในหลายๆครั้งว่ามันจะมีการต่อต้านโดยกองกำลังของอีกฝ่ายโดยรัฐเพราะเป็นการยึดอำนาจรัฐใช่ไหมรัฐในเวลานั้นก็จะต่อต้านการยึดอำนาจมันมีโอกาสที่จะใช้กำลังต่อกันอะไรเงี้ยแต่นั้นมันมีความเสี่ยงในมันเป็นการยึดอำนาจของอีกฝ่ายแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่อะถ้ามันมีการทำสิ่งนี้มันขอโทษทีนะผมไม่ได้ว่าการยึดอำนาจผมไม่สามารถเรียกว่าการยึดอำนาจได้แต่จะเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ว่าแต่มันไม่ใช่การยึดอำนาจทีนี้ไอการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะสิ่งที่แย่สิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือมันจะทำลายความชอบธรรมของผู้มีอำนาจในเวลานี้อย่างเด็ดขาดมันจะทำลายความชอบธรรมอย่างมากทั้งหมดคือในทางการเมืองก็จะทำลายความชอบธรรมตัวเองนะครับอันที่สองในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตอนนี้อ่อนไหวมากครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากของการที่จะรับมือหลังจากนี้และขณะที่กระแสสังคมเนี่ยความตื่นตัวทางการเมืองมันสูงมากใช่ฮะดังนั้นการคุณจะต้องเตรียมรับมือกับการชุมนุมใหญ่การชุมนุมของคนจำนวนมากในรูปแบบต่างๆมหาศาลเลยและคำถามผมก็คือว่ารัฐเนี่ยพร้อมที่จะใช้มาตรการต่างๆเนี่ยคณะรัฐประหารที่จะมาเนี่ยจะใช้มาตรการต่างๆกับประชาชนแล้วก็กับเยาวชนขนาดไหนครับคุณกล้าลากเด็กๆแบบใช่แบบที่คุณลากนักศึกษาเหมือนแล้วถ้าเด็กมันไปล้อมรถถังเนี่ยหรือไปล้อมทบหรือทหารอะไรเงี้ยคุณจะรับมือใหญ่เรื่องพวกนี้ยังไงนานาชาติจะรู้สึกยังไงแบบกับทหารรบกับเด็กอะไรเงี้ยใช่ไม่ความชอบธรรมมันจะไม่มีผมคิดว่าเขาผมนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดการรับประหารแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันนะครับแล้วมันเพราะว่ามันยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากอ่ะเสี่ยงที่จะทำเรื่องนี้มากแล้วมันจะทำให้เกมเนี่ยมันโอ้โหมันจะตะเลิดอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ตะเลิดมากครับแต่ถ้าเกิดว่าทางประเมินว่าทางฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐอยู่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลหรือว่ากองทัพหรือว่าผู้ที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ้ามองว่าเขามีทางเลือกอื่นที่ไม่มีการที่ไม่ต้องทำรัฐประหารไหมกับภาวะที่เขาตกเป็นฝ่ายรับแบบเนี้ยผมคิดว่าผู้มีอำนาจตอนนี้ยังมีทางเลือกอะไรเครื่องมืออีกเยอะเลยครับเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นทางยื้อไว้ก่อนอย่างเงี้ยคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐตอนนี้อยู่ในรูปการที่เรียกว่าอยู่เขาอยู่ในป้อมค่ายใช่ไหมเขาอยู่บนกำแพงเมืองที่สูงอ่ะดังนั้นเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเข้ามาแค่ล้อมเมืองเท่านั้นเองเขาก็สามารถปล่อยให้ยืดเยื้อได้ก็เหมือนการชุมนุมของทุกกลุ่มสีเลยครับพันธมิตรมากปปส.เสื้อแดงใช่ครับยืดเยื้อการชุมนุมยืดเยื้อยาวนานแล้วมันก็หมดแรงไปเองเขารอจังหวะได้งั้นเขาซื้อเวลาได้ที่จะยื้อจนหมดแรงอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยหรือรอที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเพียงพ้ำอ่ะในทางการเมืองครับอย่างเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องรอจนเพียงพ้ำทางการเมืองครับเพราะงั้นถ้ามองเหตุการณ์19กันยาที่มีการชุมนุมกันเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายผู้ชุมนุมหรือทำให้ฝ่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนตกเป็นฝ่ายเพียงพล้ำแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะเรียกว่าชอบทำมากพอไหมครับไม่อ่ะก็ยังไม่อยู่ดีคือถ้าจะทำก็อยู่บนฐานว่าเขาคิดว่ามันต้องตัดไฟแต่ต้นลมแล้วอะไรพอถ้าเขามองภาพออกว่าสุดท้ายเนี่ยการชุมนุมเนี่ยมันถ้ารอบนี้มันแสนคนใช่ไหมครับเขาประเมินว่ามันแสนคนแล้วมันจะไม่ใช่พีคของมันอะไม่ใช่ที่สุดของการชุมนุมรอบนี้หมายความว่าการชุมนุมครั้งต่อไปในช่วงเดือนตุลาอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะมีหลัก200,000หรือ300,000 400,000 500,000คนอะไรเงี้ยแล้วมันมีโอกาสจะยกกำลังเป็นหลักล้านคนอะไรเงี้ยถ้ามันถ้าเขาประเมินว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วเขารับมือไม่ไหวแล้วเขาคิดว่าจะต้องหาวิธีการแล้วเขาหาวิธีการอื่นไม่ได้ถ้าคนมาล้านคนจะทำยังไงครับ
ครั้งครับจะรับมือยังไงเออแล้วครั้งนี้แหละฮะ19 กันยาคิดว่าจะแค่แสนเองใช่ไหมฮะหรือว่าถึงแสนไหมผมคิดว่าหลักแสนหลักแสนใช่ไหมฮะเออครับหลักแสนสักแสนคนบวกลบอีกสักเอาสักอีกสักเป็นที่เราผมว่าสักไม่เกินแสนห้าน่ะอือฮึครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าน้อยในมุมของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐก็ไม่น้อยหรอกแต่ยังน้อยอยู่ตอนนี้แต่ว่าจริงๆเขาตกใจแล้วมันเป็นการยกกำลังที่เร็วมากนี่ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นภายใน2 เดือนเองครับอือฮึครับแล้วมันนี่ขนาดดำเนินการโดยนักเรียนนะนักเรียนนักศึกษานะมันไม่ใช่ดำเนินการขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองเนี่ยมันกลุ่มถ้าเราสังเกตแล้วพรรคการเมืองเนี่ยมันยังมีพลังทางการเมืองที่มันมีมวลชนจัดตั้งในแต่ละพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาจะเป็นรถบัสอย่างเงี้ยมากันจำนวนมหาศาลแต่นี่มันยังไม่ใช่นี่มันธรรมชาติมากๆอ่ะมันยังไม่มีทักษะการจัดตั้งอ่ะมันเป็นการจัดการแบบเซลฟ์โอเพนไนท์จริงๆอ่ะยังมาขนาดนี้อ่ะครับอันนี้มันเป็นความกังวลผมเชื่อมันยังเป็นความกังวลของรัฐอยู่ว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดการเราลองดูภาพในสภาล้อกันสิล่าสุดที่พรรคประชาธิปัตย์อ่ะส่วนหนึ่งอ่ะที่เรียกว่ากบฏประชาธิปัตย์มาลงชื่อร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอะไรเงี้ยมันเอาจริงๆนะผมก็เห็นแล้วว่าภาพสุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองอ่ะจำนวนมากอ่ะก็จะโดดลงมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษากันและเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยตัวเลขล้านคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากๆครับแต่ตอนนี้การเสนอยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ก็จะถือว่าเป็นทางออกของวิกฤตครั้งนี้ได้ไหมแล้วก็จะเป็นสิ่งที่มันจะสอดคล้องหรือนำไปสู่ความประสงค์ของบรรดาผู้ชุมนุมไหมครับการร่างรัฐธรรมนูญถูกต้องจริงๆผมว่าการต่อรองที่จุดนั้นดีที่สุดเป็นไปตามระบบนะครับต่อสู้กันแล้วก็พยายามโน้มน้าวจูงใจกันนะถึงขนาดว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลก็มาร่วมใช่ไหมครับภูมิใจไทยภูมิใจไทยยังไม่มาใช่ไหมใครนะฮะภูมิใจไทยมาหรือยังไม่มารู้สึกทุกจะมาร่วมคนหรือ2 คนเนี่ยฮะโอเคร่วมคนหรือ2 คนมาใช่ครับโอเคคือเหมือนว่ามีสว.อยู่จำนวนหนึ่งเริ่มส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ครับสิทธิ์ของตัวเองอันเนี้ยได้ไหมใช่เอาลองคิดดูถ้าเกิดว่ามีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับเราเป็นไปได้ไหมวันหนึ่งอาจจะมีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกว่าเขาเห็นด้วยกับฝ่ายค้านตอนนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ผมคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมีความเป็นไปได้มันจะต้องทำให้เรื่องนี้เป็นฉันทามติของสังคมแล้วไม่มีใครที่จะขวางเรื่องนี้ได้ครับดังนั้นเนี่ยใครที่ขวางหรือนิ่งเฉยที่มีหน้าที่แล้วยังนิ่งเฉยอยู่เนี่ยคุณกำลังโดนคุณเอาตัวเองไปขวางกระแสน้ำที่มันหลากมากๆอ่ะคุณจะเอาไม่อยู่นะครับในเมื่อกระแสมันมาแบบนี้เป็นฉันทามติแบบนี้นะครับผมก็มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยกระบวนการในสภาเนี่ยน่าจะเป็นกลไกที่เป็นกลไกหลักคือเดี๋ยวว่ากระแสสนับสนุนต้องมาจากข้างนอกครับแต่ว่าถูกมองว่าประเด็นไปสะท้อนในสภาเองครับแต่ว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเองเนี่ยไม่ได้ถูกส.ส.หรือบรรดาวุฒิสภาเนี่ยเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นะอาจจะเห็นแค่บางจุดบางเรื่องแต่ว่าหลักๆของการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปหัวใจของปัญหาอย่างปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครกล้าแตะเพราะงั้นแสดงว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาให้ผู้ชุมนุมผ่อนแรงไปเหนื่อยล้าไปแล้วท้ายก็ฝ่อไปเองมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไหมฮะก็อาจจะมีความพยายามที่จะใช้กลไกนี้เป็นการยื้อเวลาแต่ว่าฝ่ายที่เรียกร้องก็คงรู้ว่ามันจะถูกนำไปใช้เพื่อด้วยเหตุผลนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีการในรายละเอียดในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันก็จะไม่มีการยื้อเวลาแบบนั้นน่ะเขาก็จะกดดันให้ใช้วิธีการที่มันกระชับขึ้นครับไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่ครับรอบนี้ดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ว่ากำลังใครสูงกว่าใช่ครับครับแต่ยังคุณสมบัติเองเนี่ยมองว่าการเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยให้แตะหมวด 1 หมวด 2ด้วยในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องพูดเรื่องนี้ปฏิรูปเรื่องนี้กันตอนนี้ไหมฮะ
คือผมในหลักการผมก่อนนะครับแนวคิดผมเรื่องนี้ผมมีมาก่อนที่จะมีการเรียกร้องผมคิดว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันควรที่จะสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาอภิปรายได้ทุกหมวดมันเป็นรัฐธรรมนูญมันเป็นกติการ่วมกันมันควรจะอภิปรายได้และมันถ้ามันมีเหตุจำเป็นสังคมเห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วการปรับเปลี่ยนการปฏิรูปกันปรับปรุงอะไรให้มันอยู่ในที่ในทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้อะไม่ว่าหมวดไหนก็แล้วแต่ครับมีหลายคนบอกว่าห้ามแต่ก็จะทำให้ล้มกระดานไปหมดอันนี้เป็นเหตุผลที่ควรรับฟังไหมครับผมคิดว่าการไม่แตะมันการนี่มันยังอยู่เช่นการอภิปรายอยู่เลยครับมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะแก้ไขไปมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลครับดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันต้องเกิดการอภิปรายก่อนเปิดให้มีการอภิปรายพูดคุยก่อนส่วนว่าจะแก้หรือไม่แก้นี่เรื่องนึงแต่มันต้องอภิปรายก่อนอ่ะผมยังไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามออกมาอภิปรายเลยครับครับต้องอภิปรายก่อนแต่ว่ามันไม่มีการเปิดพื้นที่ให้มีการอภิปรายกันอย่างปลอดภัยไงฮะปัญหาทีนี้ต้องมีพื้นที่อภิปรายฝั่งที่ไม่เห็นด้วยจังนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีตัวแทนที่ชัดเจนออกมาอภิปรายนะใช่คือก็ไม่มีตัวแทนที่ชัดเจนอ่ะไม่มีเลยคุณจะนับคนอย่างคุณอุ๊กหฤทัยอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้อ่ะหมอว่าลงอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงอ่ะก็ไม่ได้เป็นตัวแทนอ่ะเขาดูคุณดูเวลาเขาออกมามันแทบจะไม่มีใครสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยใช่ฮะถ้ามีคุณอนันต์อย่างเงี้ยถ้าคุณอนันต์เสนอตัวเป็นตัวแทนของฝ่ายนู้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วก็เริ่มแดนหรอกใช่คุยกันแต่ปัญหาคือไม่มีพื้นที่ที่จะให้คุยเรื่องนี้กันอย่างปลอดภัยไงฮะถ้าเถิดรัฐบาลเขาเปิดเวทีให้คุยกันได้อย่างปลอดภัยใช้กลไกของสภาในการรองรับการพูดคุยอันนี้ก็น่าจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมผมเห็นว่าเพดานนี้ค่อยๆขยับและผู้คนจะเริ่มพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าเวลาคุยเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นการคุยโดยแบบยังไงดีไม่ใส่อารมณ์แบบไม่เป็นการเสียดสีนะครับแล้วก็คุยอย่างมีวุฒิภาวะคุยในเชิงหลักการมันจะทำให้เรื่องที่มันยากอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันมีที่ทางที่มันเวลาคนมันฟังหรืออยากจะอภิปรายมันจะได้คุยในเชิงเนื้อหาไม่เสียดสีกันไปมาหรือคือใช้เหตุผลให้มากที่สุดให้ยืนเรื่องแบบนี้ไว้แต่ว่าต้องยืนการสนทนาไว้นะว่าต้องเป็นเรื่องที่คุยได้สนทนาได้แต่ต้องมีวุฒิภาวะในการคุยใช่ครับใช่ซึ่งครับเวทีที่จะให้คุยกันอย่างมีวุฒิภาวะมันไม่ได้เกิดขึ้นมันนอกมันจะมีอยู่เฉพาะบนเวทีอภิปรายของต่างฝ่ายต่างก็ใช่ไหมพูดของฝ่ายตัวเองกันไปซึ่งอันนี้มันยังไม่จริงๆรัฐสภาควรจะทำหรือไม่งั้นพวกสถาบันการศึกษาต้องพยายามค่อยๆขยายพื้นที่เหล่านี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆครับนะครับหรือแม้แต่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับที่เคยเป็นตัวกลางตอนเสื้อแดงกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ควรอาจจะลองสร้างไอ้โมเดลแบบนี้มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ชวนตัวแทนที่คิดว่าจะพอจะคุยกันได้เริ่มเริ่มบทสนทนาเหล่านี้ขึ้นในฐานะเป็นศิษย์เก่าน่าจะเสนอเรื่องนี้ต่อสถาบันพระปกเกล้านะ อยากเสนอมากๆเลยนะอยากเสนอมากๆใช่ครับอยากให้ทางสถาบันพระปกเกล้านะครับเป็นตัวกลางนะครับในการเชิญทุกฝ่ายมาคุยกันเนี่ยเป็นเนี่ยสถาบันนี้เกิดขึ้นมาก็ด้วยเหตุผลแบบนี้นะเป็นสถาบันทางวิชาการที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใช่ไหมครับใช่ครับเราไม่ทำใครจะทำพระปกเกล้าทำก็ถูกแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นการกล้าหน่อยครับและเป็นการย้ำให้เห็นถึงความเป็นกษัตริย์ประชาธิปไตยของพระปกเกล้าชัดเจนขึ้นด้วยนะอันนี้น่าจะทำใช่ครับมีระบบนี้นะใช่ครับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ครับดีมากเลยคนจะทำนะครับครับลองเสนอไปดูอันนี้ก็น่าสนใจครับแต่ทีนี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญในตัวคุณสมบัติเองคิดว่าคือตอนนี้มันก็มีหลายร่างนะว่าควรจะเริ่มที่272ก่อนที่จะไป256อะไรพวกนี้นะมันมีในความประสงค์หรือความต้องการของคุณสมบัติเองคิดว่ามันควรจะเริ่มจุดไหนก่อนสำหรับการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับผมขออภัยในทางเทคนิคเนี่ยผมไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้นะนะครับ
ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญกันในสภาเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องเสนอกันครับแต่ว่าถ้าพูดถึงประเด็นสองสำคัญนะฮะสำคัญหลักๆ ก็คือเรื่องของการเริ่มต้นด้วยการปิดสวิตช์ก็คืออะไรนะฮะยกเลิก272สอก่อนไม่ให้มีการโหวตนายกอันนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนไหมเพราะว่าถ้าเกิดใช่ใช่เชิญฮะใช่เพราะว่าถ้าไม่ปิดสวิตช์สวก่อนเนี่ยเดี๋ยวประยุทธ์ชิงยุบสภานี้งานเข้าเลยเออใช่เออตอนนี้ถ้าประยุทธ์ชิงยุบสภานี้งานใหญ่เลยนะแบบมันวุ่นวายเลยมันมีความเออแล้วมันจะนั่นแหละมันจะไปต่อกันลำบากมากไปต่อย่างทั้งสูงทั้งสองไปใช่ใช่ทีนี้ถ้าไป256ก่อนมันก็ใช่ไหมคือเขาบอกว่า256ก็อาจจะคืออาจจะเรียกว่าอาจจะมีกระแสในการที่จะเห็นด้วยในการที่จะให้มีสสรเนี่ยมากกว่าที่จะไปปิดสวิตสวเพราะถ้าปิดสวิตสวสวคงไม่เห็นด้วยเพราะต้องอาศัยเสียงสว84เสียงอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นข้ออ้างแต่ว่าในหลายๆส่วนก็คืออย่างที่คุณสมบัติว่าถ้าเกิดคุณประยุทธ์เขาชิงยุบสภาเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็กลับมาใหม่อยู่ดีใช่อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันมันไม่เป็นธรรมเพราะมันอาจจะอ้างกระต่ายกระเดียวบอกว่าในเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยขอให้ประชาชนตัดสินนะแล้วก็ให้ทำการยุบสภาพอยุบสภาเสร็จก็นะตามนั้นเลยใช่ใช่อันนี้ก็ถือน่าจะเป็นเพราะว่ามันต้องอยู่ในช่วงการชิงไหวชิงพริบกันอยู่พอสมควรนะฮะในวิกฤตขณะนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องสสรเนี่ยคุณสมบัติเองเห็นด้วยไหมครับว่าสสรจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้ง200คนผมเชื่อว่าโมเดล40น่าจะพอยอมรับได้นะครับมีการสรรหาตามประเภทอาชีพอะไรพวกนี้หรอมีนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาเป็นอยู่ในสัดส่วนจำนวนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสัดส่วนที่มากนะแต่ว่ามาช่วยในฐานะของนักเทคนิคนะครับแล้วก็มาทำให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นนะครับผมว่าการมีสัดส่วนของคนกลางผู้เชี่ยวชาญสักจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะสัก30คน40คนอะไรเนี่ยจากมหาวิทยาลัยให้แต่ละมหาลัยส่งมาก็น่าจะโอเคครับร่วมกับการเลือกตั้งสสรนะแต่ว่าควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรฮะระหว่างทั้งนั้นแสดงว่าต้องมีแต่งตั้งประชาชนต้องให้ประชาชนเป็นหลักรวมของประชาชนเป็นหลักก็น่าจะ16คนประชาชนครับเลือกตั้งมากกว่าใช่ไหมต้องมากกว่าต้องมากกว่าเลยเยอะเลยครับครับอันนี้ก็คงจะต้องถกเถียงกันต่อในประเด็นนี้แต่ว่ากลับมาถึงเรื่องของการทำรัฐประหารอีกทีถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆการจะต่อต้านเนี่ยมันควรจะทำกันในรูปแบบไหนบ้างคิดว่าคือผมพูดตรงๆนะผมไม่คิดว่าจะสามารถต่อต้านการรับประหารจนเขาเรียกแหละไม่สำเร็จอ่ะทำไม่ได้ยกเลยผมคิดว่าทำไม่ได้เพราะว่าอำนาจอยู่ในมือเขาอะมันจะทำยังไงอะมันจะทำขนาดนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องแบบต่อต้านจนรัฐหรือคนที่เข้ามามีอำนาจนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยมันแบบล้มเหลวแบบยึดถูกอะไรแบบหมดเลยซึ่งเอาจริงนะผมไม่เชื่อภาพนั้นอะครับครับผมไม่เชื่อภาพแต่ว่ามันอาจจะบันทึกไว้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับ ครับเราไม่เห็นด้วยการรับประหารและมันต้องทำลายความชอบธรรมของการรับประหารนี้ออกไปต่อไปอ่ะครับแต่โดยสรุปแล้วคุณสมบัติคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในคือไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะคืออย่างที่ว่าก็คือในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ถูกรุกอย่างเงี้ยเขาก็อาศัยการซื้อเวลาน่าจะเป็นประเด็นนั้นเป็นหลักเนาะส่วนว่าจะถึงเมื่อไหร่เขาตาจนไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าจริงมันไม่ตาจนหรอกถ้าเขาก็มันมีทางออกของมันน่ะผมคิดว่าถ้ามันมีเกิดการเจรจากันอะไรเงี้ยต่อรองกันน่ะผมคิดว่าพอเป็นไปได้แล้วจริงๆมันเอาถามจริงๆคุณคิดว่ากูจะรักษาอำนาจในลักษณะแบบนี้ต่อไปได้จริงๆหรือแล้วเวลาคุณขวางมากๆเนี่ยเวลาเขาเช็คบินน่ะเวลาคุณแพ้เขาเช็คบินน่ะเขาก็จะนับจากไอ้สิ่งที่คุณทำลงไปความเสียหายที่คุณทำลงไปก็จะหนักนะครับนั่นคำถามผมก็คือคนที่ลงมือทำมันคุณคิดมันจะคุ้มค่าในทำสิ่งนี้ไหมครับครับแสดงว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ผู้ที่ทำรัฐประหารจะมีความเสี่ยงที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างนั้นแหละ
มีต้นทุนทมีี่ตค้อ่งาใช้จ่ายสูงสุดเดี๋ยวนะค่าใช้จ่ายคืสอูค่งาใช้สจุ่าดยในตัวเงินหรือว่าในลักษณะที่ความสูญเสไีม่ยผมไม่ได้พูดถึงตัวเงิอ๋นอโอแต่เคผมว่าผลของมันมันจะนำไปสู่ชนวนที่ที่เขาเองคนกระทําเองอาจจะเสียหายรุนแรงที่สุดใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องซไมึ่่งไม่ควรทเออำแต่ใชว่่านั่นแหละผมก็มักจะคิดเรื่องนี้ผิดแต่แภล้าววก็นาว่าไม่เข้าใจการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยแต่ภาวนาว่าครั้งนี้ขอให้คิดถูกเนาะคือไม่มีครับครับจริง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 เนี่ยข้อเสนอหรือการปฏิรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นไปตามเรื่องของการปรับตัวนะให้รุ่นสมัยอะไรเงี้ยแม้แต่ศาสนาเนี่ยยังมีการมาตีความเนี่ยใช่ครทัับ้งมันรุ่นสมัยอือตลอดเวลาอะไรเงี้ยอืผมมคิดว่ามันระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันควรจะอยู่ในหลักการที่ถูกต้องอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะถ้ามันมีประเด็นที่มันจะต้องถกเถียงพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีใช่มครัาบกนใะช่ครับคือเห็นทุกคเอนคองเห็นด้วคยรกัันบหมดแหละแล้วนี่ไม่ใช่การล้มล้างสถาบันแล้วนี่เป็นการส่งเสริมสถาบันให้อยู่ในจุดที่แบบว่าทรงพระเกียรติที่สง่างามที่สุดแล้วนะว่าไปแล้วแต่ว่าจะเป็นที่ประสงค์ของฝ่ายเขาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ อืมครับแต่ว่าอ่ะกลับมาดูวันที่19กันยายนอีกทีการประกาศว่าจะไปยึดสนามหลวงเนี่ยมันเป็นการท้าทายพระราชอำนาจเกินไปไหมไอ้เรื่องนี้ตีความได้สองทางเลยนะเพราะว่าสนามหลวงเนี่ยในความสำหรับผมนะในความคุ้นเคยผมก็เคยไปนอนเล่นว่าวที่นั่นอ่ะเป็นจที่ริงใช่ใช่ฮะคนกรุงเทพนส่วนใหญ่น้องเคยไปเล่นว่าวไหมครับใช่ฮะผมเคยไปกินส้มตำไปอะไรโอ้นคั่งือเพใชรา่ะรุ่นเราอ่ะเราไปกินส้มตใชำกั่นที่นั่นอ่ะเป็นสนามเอมันอจะเป็นตลาดนัดนั่งเเปย็็นนเย็นทโีอ่้โหนอลนมดีใช่ครับอือหือคือมันเป็นสวนสาธารณะธรรมดามันเป็นที่สาธารณะใช่ครับนะครับแล้วอกื็อหมือมีงานพิเศษใหญอ่ืๆอะไรแล้วก็ไปมเที่ยวงานกันนะไปดูหนังกลางแปลงกันอะไรใทชี่มั่นเป็นโดยสถานที่นั้นมันเป็นที่ที่ประชาชนไปใช้ประโยชน์ใช่จนเอาจริงๆผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าสนามหลวงเป็นเขตเป็นทต้รอังพย์หส้ิานมของสำนักงานทรัพย์สินนะพูดตรงนะผมเอไม่เคยอรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอือฮะแล้วจนเนี่ยมีการปิดสนามหลวงอ่ะใช่ผครมับจริงแล้วก็มีการเสนอเรื่องนี้อือฮะผมคิดว่าข้อเสนอของทางนักศึกษาอะไรอาจจะไม่มีอะไรมากหรอกอืแคอฮ่ะอาจจะเดินเข้าไปอ่ะแล้วก็อือฮะไปใช้ชีวิตเหมือนที่เคยใช้ชีวิตแล้วก็ออกมาเนี่ยครับไอ้คำว่ายึดไปยึดสนามหลวงคืนมันปุ๊บนี่มันเป็นปัญหาเรื่องถ้อยคำนิดหน่อยมันไม่ใช่เป็นการยึดเสร็จแล้วก็แบบอาจจะเป็นแค่ไปเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยใช่เหมือนเวลาเราเดินไปลงไปบนถนนเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาเราไม่ได้ยึดว่าถนนตรงนี้ตีโฉนดแล้วเป็นของเรานะอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะแต่ก็อาจจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานหน่อยวันสองวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่ ก็แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าเอาจริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นนะเดี๋ยวทฮี่ะจะต้องทําอะไรขนาดนั้นถ้ามันแต่นี้แลกเปลี่ยนนะมันผมไม่ได้พูดไงถ้าเป็นผมก็จะไม่ทําแบบที่น้องๆเขาบอกว่าจะเข้าเป็นสนามหลวงไหมถ้าเป็นผมนะถ้าว่าถ้าทางมีคนบางคนเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็จะแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีสาระอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันอาจจะมีสาระในเชิงหลักการอยู่บ้างนใชะ่ครับใช่แต่ว่านะต้องเลือกกันอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันมีตัวแทนไปเดินไปสักคนสองคนหรือ5 คน10 คนอะไรเงี้ยอาจจะเพียงพออะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมขอโทษทีผมว่าอันนี้ผมก็ไม่กล้าไปเอาจคริังบผมก็ไม่กล้าออกความเห็นเรื่องนี้กับอ๋อน้องๆนะผมครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น้องๆเขาขบคิดของเขาเองอะไรครับครับคิดว่าการเคลื่อนไหวของเด็กเยาวชนครั้งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นอะไรที่ดุกว่าทุกๆครั้งไหมครับมีคนพูดอย่างนั้นดุดูหมดเลยดุดุกว่าทุกดูๆครั้งหมขดองเลกยารดุดันแล้วก็แบบว่าอะไรล่ะแบบแตกหักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปราณีปราศปรัะยมาณอะไรนั้นเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นความแหลมคมขออืงอฮเึชิงประเด็นอ๋อแต่ไอ้พวกความดุดันในลักษณะประเภทแบบปริมาณคนก็ยังไม่เยอะนะเอาพูดตรงนะม็อบก็ยังไม่ได้เป็นม็อบที่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นอือฮึ
สองเนี่ยก็ไม่มีเรียกอะไรไม่มีแบบไม่มีภาพของแรงแบบการปะทะกันหรือการอะไรเผชิญหน้ากันอะไรมันก็ไม่มีนะครับมันแต่ว่าคนมันรู้สึกได้ว่ามันประเด็นมันแหลมคมเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เราไม่คุ้นเคยกับการเอาเรื่องนี้มาคุยกันที่ในที่สาธารณะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกก็มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คุยกันอยู่ในโต๊ะกินข้าวเลยครับแต่ว่าในทางสาธารณะเขาไม่คุยกันครับครับแต่จริงเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผู้คนในสังคมคุยกันครับครับซึ่งก็ต้องปิดแต่ว่ามันมาพูดในที่สาธารณะก็ปิดมันไม่คุ้นเท่านั้นเองแต่เราคุ้นเราคุ้นกับการไปครับอะไรคุยกันเองไงใช่ฮะก็คิดกันมีฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการเขาก็ยังออกมาบอกว่าระวังนะจะมีระเบิดระวังจะมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นการยั่วยุอาจจะมีการเกิดขึ้นอะไรพวกนี้มันก็เป็นการยั่วยุของอีกฝั่งหนึ่งอยู่เยอะเหมือนกันในการชุมนุมจะต้องทำกันอย่างไรฮะมีป้องกันมีหมายถึงฝ่ายผู้ชุมนุมเองเนี่ยคนโทนันทเดชใช่ไหมอ่านันทเดชเขาก็เป็นแบบนี้แหละคือเขาก็ใช้วิธีการปฏิบัติบัตรการข้อมูลข่าวสารขู่ให้เกิดความหวาดกลัวขู่ให้เกิดความหวาดกลัวจะได้ไม่ต้องมีคนไปกันเยอะใช่ใช่ใช่ครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าตัวพลเอกนักเสด็จเนี่ยแกคงไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดว่าแกจะมาทำเองหรอกอ๋อครับครับทีนี้การดูหน้าตาแกก็ปากแกอาจจะขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยผมว่าแกคงไม่ทำละมันจะทำล้มได้ไงมันลูกหลานใช่ครับเด็กทั้งนั้นอ่ะเด็กทั้งนั้นเออใช่ครับใครมันจะมีจิตใจโหดเหี้ยมขนาดนั้นเออใช่ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเด็กมากกว่ายุคก็14ตุลาด้วยซ้ำอ่ะนะเด็กที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งเนี้ยมัธยมอ่ะคิดดูแล้วกันตอนปี53เนี่ยตอนผมมาปลูกผ้าแดงผู้กองครูเข้มอ่ะแกก็ขู่ผมเนี่ยแกก็บอกว่าตอนเวลาผมออกมายืนมาชุมนุมเนี่ยระวังนะมันจะมีสไนเปอร์อยู่บนหลังคาอ๋อครับคือไอ้พวกนี้ก็เป็นแบบเนี้ยเวลาผมจัดท็อปโชว์อะไรเงี้ยเขาบอกเวลาระวังไฟไหม้อีพีเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะการชุมนุม19กันยานเนี่ยมองว่าไม่น่าจะมีคือแน่นอนอาจจะรัฐประหารไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนอะไรงี้ใช่ไหมถ้าดูจากประเมินแล้วก็ฝ่ายผมไม่ทราบโอเคผมไม่ทราบอันนี้ประเมินไม่ได้ครับครับทีนี้ในส่วนของต่างจังหวัดเองที่อยากจะมามีส่วนร่วมนะก็ทำอะไรได้บ้างก็คือว่าเขาก็เดินทางมาลำบากกันนะการจะมาอะไรเงี้ยทีนี้เขาสามารถทำอะไรคือเขาคงมีกิจกรรมชุมนุมกันในจุดต่างๆเหมือนกันใช่ไหมในวันนั้นก็แล้วแต่ละคนนะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่า19กันยานี้เป็นการชุมนุมที่มีนัยยะสำคัญครับถ้าพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วพอมีศักยภาพจะมาเนี่ยผมอยากเชิญชวนให้มานะมันเป็นพิธีกรรมสำคัญเป็นจังหวัดสำคัญวันหนึ่งนะครับอยากให้มาแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องทำตัวเองให้ลำบากเลยมากมายนะแต่ว่าท่านมีศักยภาพเนี่ยมากันนั่งรถมาขับรถมานั่งเครื่องบินมาเนี่ยตอนนี้ตั๋วเครื่องบินถูกด้วยนะเข้าใจเขามีโครงการเที่ยวด้วยกันอ๋อครับสามารถใช้โควต้าเที่ยวด้วยกันได้นะเหมานั่งเครื่องบินมาแล้วก็ลดไป40%ครับครับสบายใจได้แล้วก็มาเช่าโรงแรมใช่ครับมีคูปองอาหารด้วยนะครับครับดีมากนะผมว่าตอนนี้เอื้อนะโอกาสเอื้อให้มาแล้วมันจะเรื่องงานมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ธรรมศาสตร์นะเท่าที่ผมทราบนี่เวทีนี่เขาจะยาวเหยียดออกมาถึงถนนราชดำเนินข้างนอกไกลทีเดียวใช่ครับแล้วเป็นงานใหญ่มากเท่าที่ผมเห็นสารกลุ่มเขาเตรียมการกันเนี่ยโอ้โหเป็นงานเป็นมหากรรมใหญ่ใช่ครับอยากให้มาดูงานร่วมในกิจกรรมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยสักเท่าไหร่เนาะว่าไหมก็เตรียมตัวระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับไม่ต้องขับรถกันมานะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรส่วนรถราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรครับผมไม่คิดว่ารัฐอยากให้เกิดอะไรกลัวจะตายไม่งั้นจะปล่อยสองคนนั้นเป็นไรอานนท์กับไม้อ่ะใช่ใช่ใช่ผมไม่อยากให้มีอะไรเพราะถ้าขืนมีอะไรอีกมีอะไรขึ้นมานี่มันโอ้โหมันจะเดือดดานมากผมจะเดือดดานมากไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐใช่ครับอันนี้ก็เราก็หวังอย่างนั้นนะว่าจะยังไงก็ตามนะก็นะก็คงต้องสรุปอีกทีในส่วนของเรื่องของการที่จะเป็นอะไรนะคนเชียร์แขกเนี่ยนะฮะ
จะยังคงที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะบริจาคให้กับผู้เป็นแกนนําการชุมนุมนะฮะหลายๆคนซึ่งบัญชีไหนอย่างไรหรือจะบริจาคให้กับใครคุณสมบัติก็อาจจะเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้นะครับก็ไปดูได้ใน Facebook ของคุณสมบัติเพราะว่านี่คือเรื่องที่ประชาชนเองถึงแม้เราไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมชุมนุมกับเขาแต่ว่าการช่วยเหลือทางด้านเงินทางด้านค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็มีความจําเป็นเพราะว่าอย่างที่ทราบนะแกนนําแต่ละคนก็รู้แล้วแต่เป็นเด็กนักศึกษากันอยู่เลยบางคนก็ยังใช่ไหมยังไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลแต่ต้องเขาต้องเสียสละขนาดนี้ก็ยังไงก็ช่วยกันนะอย่างน้อยก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่านี้ไม่ควรจะอยู่กับความเป็นทาสแบบนี้ต่อไปนะฮะสุดท้ายจะมีอะไรที่จะฝากถึงประชาชนที่จะแน่นอนเราพูดถึงวันที่19กันยาที่จะเป็นการชุมนุมครั้งสําคัญเนี่ยมีอะไรที่จะเสนอแนะหรือจะพูดถึงหรือจะแนะนําอะไรหรือจะฝากไปถึงใครไหมครับเชิญครับครับผมคิดว่านี่เป็นความฝันของเด็กๆนะที่อยากจะเห็นอนาคตของประเทศที่มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าครับโจทย์ครั้งนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่มากนะครับยังมีความยากและเป็นการเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางยาวไกลใช้เวลาเยอะครับดังนั้นหากเรามีพลังงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเรามาสนับสนุนนะให้ความฝันเนี่ยเป็นจริงให้ได้ที่ความขัดแย้งที่มีกันอยู่ในขบวนผมขอให้เราให้เราสงวนสิ่งเหล่านี้อาจจะมีการถกเถียงกันเป็นการถกเถียงกันในกลุ่มเล็กๆครับคุยกันภายในไม่เปิดความขัดแย้งนี้สู่ออกมาสาธารณะเพราะว่ามันเป็นลดทอนพลังของการต่อสู้ภายนอกครับนะครับผมขอให้เราทุ่มเทให้การสนับสนุนนี้ก่อนนะครับจะเป็นภายหลังไปคุยกันทีหลังหรือคิดว่าเป็นเรื่องคุยกันได้ก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นการคุยกันอย่างกัลยาณมิตรแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองอะไรเป็นเรื่องย่อยครับครับนะครับครับก็มีเป็นธรรมดาเนาะในการที่จะวิพากษ์กันเองขัดแย้งกันเองในขบวนซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเป้าหมายหลักเราคืออะไรแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับขอบพระคุณคุณสมบัติบุญงามอนงมากครับบก.หลายจุดขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับครับคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับก็เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองที่สําคัญคนหนึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะฮะเคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคมการเมืองของประเทศไทยอย่างน่าจับตามองนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งที่จะเรียกว่าไม่เคยที่จะลดละในการออกมาช่วยเหลือสังคมช่วยกันประคับประคองช่วยกันสร้างสังคมให้มันมีความหวังมีความก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็สนับสนุนกันไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือการช่วยเหลือในกําลังทรัพย์ที่เราสามารถทําได้นะหลายฝ่ายหลายคนก็ช่วยกันในการที่จะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงประเทศของเราไปสู่ประเทศที่มีความหวังและมีอนาคตจริงๆได้สักทีเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ